สำหรับเธอคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหชีวิตแฮปปี้เวอร์เลยนะคะคือชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆเลยสำหรับธัญญาธัญเรศค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมหลายคนก็ยกให้เป็นโอ้โหไอดอลภรรยาหลวงเลยนะคะภรรยาคนสวยของเป๊กสัญชัยล่าสุดธัญญาก็ออกมาอัปเดตชีวิตถึงสามีนะคะว่าตัวเขาเนี่ยก็ดูซอฟขึ้นนะสามีดูซอฟขึ้นเยอะแต่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วล่ะในข่าวก็จะเห็นว่าเราตีกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็แสนดีอยู่ในบางเรื่องก็ไม่ดีพอแต่พอโตขึ้นก็ไม่รู้จะทะเลาะ กันไปทำไมเนาะในเมื่อก่อนเนี่ยคือเราขยันเกินตอนนี้อายุเยอะขึ้นก็ไม่อยากจะจับผิดแล้วอะเมื่อก่อนคือแบบไม่ได้และนู่นนั่นนี่ตอนนี้ปล่อยวางไม่อยากจับผิดแล้วจับผิดไปก็ทะเลาะ กันตอนนี้ทำบุญแบบว่าพอเราไม่เช็คปุ๊บสบายใจขึ้นเราก็ไม่ได้แอบสืบเราขี้เกียจรู้อะถ้ารู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนก็เลยตัดสินใจถ้าถอดเขี้ยวได้ก็ถอดแต่จริงๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะให้ลูกจัดการแล้วกันลียาพูดอะไรพี่เป๊กก็จะอึ๊บเอาสิพูดสิตอนนี้พี่เป๊กเขาก็จะใส่ใจเราแล้วก็เพื่อนๆด้วยในเรื่องของการหารการกินต่างๆพอเราปล่อยวางแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะมีความสุขขึ้นหันมาโฟกัสเรื่องการทำบุญมากขึ้นตอนนี้น้องลีอาเนี่ยเริ่มโตขึ้นคืออายุ14แล้วถ้าโตกว่านี้ก็จะเริ่มหวงส่วนในเรื่องของแบบว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพมากกว่านะตอนนี้ด้วยความที่น้องเองก็ยังเด็กนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยคือคุณธัญญาเขาไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอย่างอื่นเรื่องแบบว่าบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วเขาก็โฟกัสที่เรื่องลูกแล้วส่วนเรื่องที่สามีจะอะไรยังไงเนี่ยให้ลูกเป็นคนจัดการนั่นเองค่ะเอาว่าตอนนี้ครอบครัวก็แฮปปี้เลิกเช็คโทรศัพท์แฮปปี้พอแบบถ้าสมมติว่ามันจะมีเข้ามาจริงๆเดี๋ยวมันก็รู้ได้ด้วยตัวเองแหละคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปตามเช็คตามสืบเนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองตอนนี้คือเท่าที่มีความสุขก็พอแล้วค่ะ